สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะฮะเราก็ได้เห็นปัญหาจากโปรไฟเออร์แล้วนะครับว่าปัญหามันไปคอขวดอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งหลักๆแล้วมันก็จะไปในสิ่งนี้นะฮะมันก็จะไปคอขวดอยู่ในส่วนของตัว CPU นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางแก้ไขปัญหากันนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเพลย์ดูนะครับแล้วก็พอเราเพลย์ดูปั๊บเนี่ยเราจะค้นพบว่าเมื่อเรากด Start ตรงนี้นะครับปึ๊บเราจะเห็นได้เลยว่าตัว CPU time นะครับอันนี้จะเป็นโปรไฟเออร์ของฝั่ง PC นะฮะจะเห็นได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่สรุปจากโปรไฟเออร์นะครับจะเห็นว่า CPU เนี่ยใช้เวลา3มิลลิเซกนะครับแล้วก็จุดที่เราจะไปต้องลดลงไปนะครับเพื่อให้เวลา CPU มันลดลงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลักๆก็อยู่ตรงนี้2ค่านี้นะครับที่ถ้าเราสามารถลดลงไปได้เนี่ยไอ้ปัญหาคอขวดนะครับของ CPU ก็จะลดลงได้นะครับหรือปัญหาของฝั่ง CPU นั่นเองนะฮะจะมี batch triangle แล้วก็ตัว set part core ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูทั้ง3ค่านี้เลยนะฮะว่ามันมีปัญหายังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่างไอ้ค่า screen size เนี่ยเราเซตเป็น full HD นะครับเพราะฉะนั้น memory ตัว screen buffer เนี่ยนะครับตัว frame buffer ที่จะแสดงผลออกมาเนี่ยก็ใช้ไปถึง23เมกนะฮะต้องกินแรมของการจอไป23เมกนะครับมี Shadow Caster อยู่9นะครับตัวที่สามารถที่จะเป็นแหล่งกำเนิดเงาได้นะฮะอยู่ถึง9ชิ้นนะครับแล้วก็โพลีกอนล่อไปทั้งหมด 200,000 นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นปัญหาเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะไปเล่นบนมือถือได้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องอยู่สักประมาณหลักหมื่นนะฮะ10,000-20,000-30,000ไม่ควรเกิน 50,000 นะครับแต่ว่าตัวนี้ล่อไปถึง 200,000 นะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปดูโปรไฟเออร์ตอนที่มันอยู่บนมือถือเนี่ยถึงเห็นเลยว่ามันไม่ไหวครับเวลาเนี่ยมันกินไปทั้ง CPU กินเยอะมากนะฮะ GPU กินเยอะมากก็คือไม่ไหวจริงๆนะครับมันต้องไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัว CPU เลยนะครับถึงจะทำยังไงให้มันสามารถที่พอไปไหวนะฮะจุดแรกเลยนะครับที่เราจะมาแก้ไขปัญหาและ optimize กันก่อนเนี่ยให้เรานะครับไปดูในส่วนของตัวEdit นะฮะไปที่ Project Setting นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ Quality ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไปดูตรง Quality แล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่ามันใช้ค่า Default นะครับก็คือเป็นตัว Fantastic นะครับก็คือแบบภาพสวยที่สุดเลยนะฮะก่อนที่จะอธิบายว่าค่าพวกนี้คืออะไรนะครับตรง Shadow นี้เคยอธิบายไปแล้วนะครับตรง Shadow เคยอธิบายไปแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้อธิบายนะครับตรงนี้ยังไม่อธิบายมันเลยลองกดดูผลกันเลยดีกว่านะฮะเราจะกดไปที่ fastest นะครับเราจะค้นพบว่าพอเรากดไปที่ fastest เนี่ย triangle นะครับจากที่มันต้องส่งชุดข้อมูลถึง 200,000 นะฮะมันใช้เพียงแค่แสนเท่าเดียวเองนะครับชุด polygon ที่มันต้องส่งไปหา GPU เนี่ยส่งไปแค่แสน polygon นะครับเรียกว่าลดลงไปครึ่งนึงเลยนะฮะงั้นถามว่าอะไรล่ะที่มันลดลงไปนะครับลองกดไปที่ fast นะครับจะสังเกตว่ายังเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าตรงนี้ยังเป็น0ดูตรงนี้นะดีนะครับพิกเซลไลท์เขาตรงนี้นะฮะดูดีๆนะครับปึ๊บเป็น simple นะฮะ simple กลับมาเป็น 200,000 ละนะครับกลับมาเป็น 200,000 แล้วก็พิกเซลไลท์เขาตรงนี้เป็น1นะครับเป็น1พอกูดดูนะครับกูดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็น2นะครับค่าขึ้นมาเป็น 203,000 นะฮะ 203,000 นะครับมีขึ้นมาบ้างยังไม่ส่งผลอะไรมากนะ beautiful นะครับ beautiful setting ไลท์เขาเป็น3นะฮะยังเป็น 204,000 ก็ขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเป็น 208,000 นะครับ 208,000 นะฮะจะสังเกตได้เลยว่าจาก0มา4เนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลเหมือนกันนะครับตรงพิกเซลไลท์เขานะฮะย้ำอีกทีตรงพิกเซลไลท์เขาเนี่ยก็คือเป็นการบอกว่า1พิกเซลอะครับ1พิกเซลหน้าจอเนี่ยมันสามารถที่จะรับค่าจากดวงไฟได้กี่ดวงนะครับรับค่าจากไลท์ได้กี่ดวงยิ่งเรารับค่าจากดวงไฟได้หลายดวงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งประมวลผลมากขึ้นนะครับอันนี้จะเห็นภาพไม่ชัดนักนะฮะเพราะว่าเราเซตการเรนเดอริงเนี่ยให้เป็นในลักษณะของ defer นะครับ defer rendering นะฮะเพราะ defer rendering เนี่ยมันจะเรนเดอร์อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับมันจะเรนเดอร์ออกมาเป็นทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาผสมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฉดแบบ Albedo เฉดของ Specular พวกนี้ครับมันจะเรนเดอร์ออกมาแล้วค่อยผสมกันนะฮะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเรนเดอร์ตรงนี้ครับเป็นแบบ Forward
นะครับเป็นแบบ forward เราจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าตรง triangle ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็น 210,000 เพิ่มขึ้นทันทีนะฮะเพราะ forward เนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นว่าทุกๆพิกเซลเนี่ยจะต้องไปคำนวณกับแสงทีละดวงคำนวณเสร็จ1ครั้งก็แสงดวงใหม่ก็ไปคำนวณอีกครั้งนึงไปคำนวณอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นมีแสงกี่ดวงก็คูณเข้าไปนะครับนี่คือเป็นแบบ forward นะทำทีละอย่างทำทีละอย่างนะครับแต่ย้ำอีกครั้งถ้าเป็นแบบ defer เนี่ยมันจะต่างกันนะครับสังเกตว่า defer เนี่ยเหลือแสนเดียวนะครับ defer เหลือแสนเดียวนะครับเพราะ defer เนี่ยต่อให้มีแสงเยอะแค่ไหนก็ตามเดี๋ยวดูจำนวนแสงกันแล้วกันครับว่าแสงมีเท่าไหร่ในนี้นี่คือจำนวนของแสงนะครับเยอะถึงขนาดนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะกลายเป็นว่าทั้งฉากนึงเนี่ยมี 200,000 ใช่มั้ยฮะมีกี่โพลีกอนก็แล้วแต่คำนวณแสง1คำนวณแสง1คำนวณแสง1แต่ในที่เนี้ยมันคำนวณเฉพาะในคาเมราที่มองเห็นนะครับมันก็จะคำนวณแบบเยอะมากนะฮะตามจำนวนแสงแต่ถ้าเป็น defer เนี่ย defer มันอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเนี่ยครับมันเอาแสงทั้งหมดคำนวณออกมาเป็นภาพหนึ่งนะครับคำนวณเป็นภาพหนึ่งแล้วค่อยเอาภาพพวกนั้นผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ขึ้นอยู่กับตัวจำนวนนะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวจำนวนแสงนะครับซึ่งถ้าเราสรุปง่ายๆนะฮะลองดูรูปนี้ดีกว่าเนี่ยครับเราเข้ามาที่ document นะฮะเราหาเรื่องrendering path นะครับมันก็จะมีอธิบายเรื่อง defer กับ forward legacy แล้วก็ legacy อยู่นะครับแล้วก็จะบอกคุณสมบัติต่างๆตรงนี้นะฮะจุดที่เราต้องมาดูเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยครับ defer เนี่ยต้นทุนในการคำนวณของมันนะฮะต่อแสง1ดวงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่ามีพิกเซลเท่าไหร่นะครับยิ่งมีพิกเซลมากก็จะยิ่งทำงานหนักนะฮะแต่ว่าแสงพวกนี้มันจะโดนไม่ว่าจะกี่ดวงก็แล้วแต่แสงมันจะโดนเรนเดอร์ออกมาเป็น texture ละแล้วค่อยมาผสมกันทีเดียวในขณะที่ forward นี่ต่างกันครับforward เป็นอย่างนี้ครับ number pixel นะฮะคูณด้วย number of object ที่เป็นตัวเปล่งแสงก็คือแสงนั่นเองนะครับมันจะคูณเข้าไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีแสงเยอะเนี่ยยิ่งไม่สนุกนะครับมันจะยิ่งประมวลผลเยอะขึ้นไปอัตโนมัติทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเจ้าคาเมล่าเนี่ยครับจากที่มันเป็น defer เนี่ยมาเป็น forward จะสังเกตเห็นได้เลยว่า triangle ต้องส่งเพิ่มขึ้นทันทีนะครับส่งเพิ่มขึ้นทันทีในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ส่งเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัว quality เนี่ยเราจะสังเกตว่า fast state เนี่ยพิกเซลไลท์เขามันแค่0ครับแต่ถ้าสมมุติเราเลือกเป็นแบบ fantastic ขึ้นมาโอเคแสงมันสมจริงขึ้นแต่ดูดีครับอันนี้ triangle เพิ่มขึ้นมาถึง 600,000นะครับแค่พิกเซลไลท์เคาตรงนี้เท่านั้นเองนะครับว่า1พิกเซลจะรับแสงมาจากกี่ดวงนะฮะถ้าเราเลือกเป็นแบบ fast นะครับ fast ยังโอเคsimple ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาละพอเป็น1นะครับ good เป็น2นะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะฮะตอนนี้เราดูแค่พิกเซลไลท์เคานะครับกับวิธี rendering path นะฮะเราต้อง optimize ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยตัวมือถือที่เป็นมือถือตั้งแต่ OpenGL VS เวอร์ชั่น2ลงมาเนี่ยมันจะไม่สับสน defer นะครับมันต้องเป็น OpenGL ES 3นะฮะเพราะถ้าเป็น OpenGL ES 3เนี่ยเราก็สบายใจได้ว่าเราตรงนี้เราปรับเป็น defer ได้แน่ๆนะฮะแต่โดยปกติค่า default มันเวลาใส่ Android มันจะปรับเป็น forward นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจำนวนแสงในฉากมีมากคราวนี้มีปัญหาแน่ๆนะฮะมีปัญหาแน่ๆนะครับนั่นเราก็เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจนะฮะแต่ยังไงมือถือสมัยนี้ก็ ES 3ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็พยายามปรับเป็น defer นะครับแล้วก็ตรง quality setting เนี่ยก็พยายามเลือกให้เป็นในส่วนของตัว fast state ไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ทยอยไล่ดูว่าจะปรับอะไรบ้างนะฮะก็คือ pixel light เขามันจะเล่นเพียงแค่นี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูรูปตรงนี้อีกครั้งนะครับว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไงนะฮะตรงนี้ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่ามันมีความแตกต่างระหว่าง defer กับ forward อะไรบ้างนะฮะแพลตฟอร์มที่ support มีอะไรบ้างตรงนี้มันก็จะบอกหมดเลยนะครับนะฮะโมบายต้อง OpenGL ES 3.0 ขึ้นไปนะครับลักษณะนี้ถ้าเป็นของ defer นะครับแล้วก็การประมวลผลนะฮะ overhead เนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเยอะนะครับเพราะมันต้องเซฟเป็น texture เอาไว้แล้วค่อยมาผสมกันนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เบาที่สุดนะฮะถ้าเลือกตัวที่เบาที่สุดเนี่ยจะเป็นแค่ตัวเนี้ยครับ vertex lit นะครับ vertex lit นี่คือเบาที่สุดเลยนะครับก็คือคำนวณไม่ได้คำนวณเป็นพิกเซลนะครับคำนวณเป็นจุดโพลีกอนนะครับของแต่ละวัตถุนะฮะแล้วก็ให้มันแสดงแสงออกมานะครับซึ่งผลลัพธ์มันออกมานี่ก็จะขี้เหร่มากที่สุดนะครับแต่ว่าก็จะประมวลผลได้เร็วนะฮะลองดูหน่อยแล้วกันนี่นะครับ vertex lit เนี่ยครับ
ซึ่งไอตัว vertex list เนี่ยมันก็ยังจำเป็นจะต้องคำนวณในลักษณะว่าเราต้องมีดวงไฟกี่ดวงส่งผลต่อ vertex นั้นๆ นะครับเพราะมันก็ไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่นักนะฮะถ้าดูตามเนี่ยที่ต้องส่งข้อมูลให้กับ GPU นะครับข้อขวดเยอะเหมือนกันนะฮะมันสรุปนะฮะเราก็เลือก defer ไปลักษณะนี้นะครับงั้นนะครับก็Optimize แรกเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะฮะดูตัดสินใจว่าจะเลือก render path แบบไหนนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ quality setting นะฮะในส่วนของตัวpixel count นะครับ pixel count light count นะครับเราก็ดูให้ชัดเจนไปเลยว่าจะเลือกอันไหนนะครับนี่นะครับ pixel light count ตรงนี้นะครับส่วนถัดมานะฮะอันนี้จะสรุปสั้นๆนะครับก็คือพวก texture qualityอันนี้โทสปิกเท็กเจอร์อะไรพวกนี้ครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแอนตี้อาเลียสอะไรพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นแบบดีเฟอร์นะครับดีเฟอร์เนี่ยมันจะโดนบังคับอยู่แล้วครับว่าจะใช้อะไรได้แค่ไหนนะครับในส่วนไอ้พวกแอนตี้อาเลียสกับเนี่ยฮะมันจะไม่สามารถใช้พวกนี้ได้นะครับถ้าเป็นพวกดีเฟอร์นะฮะเราต้องไปใช้ตัวสกรีนสเปซช่วยแทนนะครับลักษณะนี้นะครับเพราะดีเฟอร์นะครับก็ดูตรงนี้เป็นหลักนะฮะคิดอะไรปรับง่ายสุดคือดูเนี่ยฮะปรับ fast state มันเอาออกหมดเลยทุกอย่าง disable ทุกอย่างนะครับก็ลดลงไปได้เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้คือค่าแรกที่เราจะมาดูกันนะครับในส่วนค่าที่2นะครับที่จะมาดูกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว shadow นะครับสังเกตเลยว่าถ้าเรา disable shadow ไปนะครับมันเหลือ 100,000 ใช่ไหมฮะอันนี้เราลองเพิ่ม shadow ขึ้นมาเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ 200,000 เลยนะฮะคือมันสอดคล้องกันทันทีครับว่าไอตัว Shadow เนี่ยมันเหมือนกับมันต้องเรนเดอร์โพลีกอนนะครับเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งแต่เป็นของไอตัว Shadow โดยเฉพาะเพื่อสร้าง Shadow Map นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีนะครับมันจะมี Shadow Caster ตรงนี้อยู่ครับคือถ้ามันมีตัว Shadow Caster ตรงนี้เยอะๆนะฮะมันจะมีปัญหาทันทีสังเกตพอเรา Disable ปั๊บ Shadow Caster เป็น0นะครับ Shadow Caster คือ Object ครับที่มันสามารถจะใช้เงาไปโดนคนอื่นได้อีกนะครับหรือใช้เงาลงพื้นหรือใช้เงาโดนอ็อบเจกต์อื่นในลักษณะนี้ครับนะฮะมันก็จะส่วนมากก็จะเป็นพวกอ็อบเจกต์ไดนามิกทั้งหลายนะฮะที่เคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับ Shadow แล้วเป็นไปได้คือ Disable ไปเลยนะครับคือ Shadow เนี่ยเราจะยอมถ้าเราสังเกตในซีนตัวนี้ครับเราไปคลิกดูในส่วนของ Lighting นะฮะแล้วก็ไปเลือก Light ต่างๆตรงนี้นะครับเราจะค้นพบมาเลยว่าโดยส่วนมากแล้วแหละ Light ตรงเนี้ยเขาจะเซตนะครับเป็น no shadow เกือบหมดเลยนะฮะถ้าพวก light point ต่างๆเนี่ยจะเซตเป็น no shadow หมดเลยนะครับไอตัวที่มีปัญหาจริงๆจะเป็นพวก spotlight นะฮะดาวไลติ้งพวกนี้ครับที่เขาจะเซตเป็นพวก soft shadow มันก็จะมีอยู่ประมาณ9ดวงนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็น caster 9ดวงตรงนี้ถ้าเรา enable มันนะครับลักษณะนี้นี่คือเขาก็พยายามมานะฮะพยายามแล้วนะครับเพื่อจะให้มีเงาน้อยที่สุดมี caster น้อยที่สุดนะครับแต่สังเกตว่าต่อให้พยายามไงก็แล้วแต่เนี่ยเงามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้จำนวนทริแองเกิลที่ต้องส่งไปอ่ะมันกินนะครับมันกินเยอะขึ้นนะครับเนี่ยชาโดว์ตรงนี้นะครับโดยปกติอ่ะดูกันฮะชาโดว์เป็น196นะครับ196ถ้ามีซอฟด้วยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับคือฮาร์ดกับซอฟชาโดว์เนี่ยมันจะไปหนักในส่วนของตัว GPU เป็นหลักนะครับพวกซอฟชาโดว์นะฮะไปหนักส่วนนั้นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยปกตินะครับตัดสินใจให้ดีว่า Shadow จะมีไม่มีนะครับจริงๆมันก็ควรมีเฉพาะในส่วนที่เราพอมองเห็นนะครับแล้วก็สังเกตนิดนึงว่าในส่วน Fast State เนี่ยกับส่วน Fantastic เนี่ยมันจะมีต่างกันตรงนี้ด้วยครับก็คือตรงในส่วนของ Shadow Distance นะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้พวก Cascade ต่างๆตรงนี้นะครับที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับซึ่งอย่างไอ้ Shadow Distance ตัวนี้เนี่ยคือถ้ามันไกลเกิน150เนี่ยมันก็ไม่มีเงาในขณะที่ fast state เนี่ยมันก็15มันก็ไม่มีเงาแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือเขาพยายามจะกำหนดให้มีเงาเฉพาะในส่วนที่เราพอมองเห็นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น2ส่วนเนี่ยครับส่วน lighting ล้วนๆเลยที่มันเป็นตัวปัญหานะครับตัวปัญหามันจะมีอยู่2ส่วนเนี่ยครับที่มันลดลงไปได้เยอะเลยนะครับวิธีการที่จะลด triangle ตรงนี้ลงไปได้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้สรุปเลยนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วน lighting นะครับเนี่ยนะครับส่วน lighting ตรงนี้นะเนื่องจากว่าเราได้มีการ auto generate ตัว lighting ไปแล้วนะครับตรงนี้นะฮะ
เราได้ generate เก็บไลท์ data ไว้แล้วมันก็เลยยังมีแสงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเอา lighting ออกแล้วก็ตามนะครับมันก็ยังพอมีแสงที่เป็น texture นะครับที่เรา pre-compute ไว้อยู่นะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนะครับ lighting พวกนี้เนี่ยคือมันกินทรัพยากรพอสมควรเหมือนกันนะครับสุดๆเลยนะฮะโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งกำหนดให้มันมี shadow ด้วยนะครับมันน่าจะมีวิธีการกดง่ายกว่านี้นะเนี่ยนะครับยอมให้มี shadow ด้วยนะครับแล้วลองดู lighting นะฮะปุ๊บมันก็คือค่า shadow ดูนี้นะฮะอันนี้คือไม่มี shadow 107ไม่มี light นะครับพอเราติ๊ก light ปุ๊บ light มาก็คือ200,000นะครับขึ้นมา 200,000 เลยเพราะว่ามันไปโดนติ๊กให้ light ทำงานแล้วก็มี shadow ด้วยนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยประมวลผลหนักนะครับเรื่อง light เรื่อง shadow นะฮะต้องมานั่งดูกันดีๆนะครับว่าควรจะกำหนดเป็นเท่าไหร่ดีให้เหมาะสมนะครับอย่างไอ้พวกไลท์พวกเงาพวกนี้ครับถ้าเป็นไปได้คือเราจะเบรกแมปกันไว้ทิ้งไว้เลยนะฮะเดี๋ยวจะพูดในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเราจะเบรกไว้ก่อนหมดเลยพวกนี้ครับเพื่อที่ต่อให้เราปิดไลท์ไปแล้วนะครับเราก็ยังมีชาร์โดมีอะไรที่เราต้องการเหลืออยู่ได้นะครับไม่ได้หนักอะไรมากมายพวกนี้นะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในวิดีโอนี้นะฮะก็เป็นไลท์ชาร์โดในส่วนควอลิตี้เซตติ้งนั่นเองนะครับ